อ๋อโอเคได้เลยค่ะลูกค้าพี่บีมคะลูกค้าอยากทำวิดีโอเทสติโมเนียลค่ะเราต้องปูพื้นฐานมาก่อนว่าวิดีโอที่เราจะผลิตตอนนี้มันคือวิดีโอเทสติโมเนียลวิดีโอความรู้สึกของคนที่ใช้งานจริงๆคล้ายๆกับเหมือนรีวิวหรือว่าเหมือน before after อย่างในเคสตัวอย่างนี้จะเป็นเกี่ยวกับงานโรงพยาบาลที่ผ่าตัดศัลยกรรมสิ่งที่เราทำก็คือการทำสคริปต์การวางดีเทลไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนึงนะครับเกิดความผิดพลาดจากการผ่าตัดศัลยกรรมนึกภาพว่ามันก็จะเป็นมูดที่มีความทนดักดาร์กแล้วพอเขาไปแก้ไขปัญหาค่อยดีขึ้นดีขึ้นฟีลลิ่งจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆบอกเลยว่าไลติ้งเนี่ยคือส่วนที่สำคัญหนึ่งอย่างเพราะว่าได้ซึ่งพอได้สคริปต์เอามาวางสตอรี่บอร์ดวางมูดแอนด์โทนต่างๆแล้วเราก็จะมีช็อตลิสต์ต่างๆว่าแต่ละช็อตเราจะถ่ายทำอะไรยังไงทำเบรกดาวน์คิวถ่ายทำออกมามีเรื่องของนักแสดงการหาสถานที่โลเคชั่นอย่างในเคสเนี่ยครับเราก็เอาเจ้าตัวเคสจริงๆมาเล่าประสบการณ์ของเขาเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวคนที่เล่าประสบการณ์เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถแสดงแอคติ้งได้เราก็จะมีนักแสดงเอ็กซ์ตร้ามาสร้างบทบาทดูไปถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่กองถ่ายทำเราจริงๆเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะพี่คะตอนนี้กองถ่ายพร้อมแล้วค่ะโอเคครับพี่อันนี้เลยค่ะทุกคนพร้อมนะคะ5 4 3 2แอคชั่นหลังจากที่เรามีการเตรียมอุปกรณ์วางมุมกล้องก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยนะครับไดเรคเตอร์เอ่ยแคมเมราแอสซิสต์ผู้ช่วยไลติ้งผู้กับภาพคอยเช็คซีนคอยดูเรื่องของไลติ้งว่าจะเป็นยังไงมาดูมุมภาพมุมแรกก่อนนะซึ่งจะเป็นคิวของการสัมภาษณ์ซึ่งสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกเลยคือการเอาเนื้อหาของคนที่เป็นเจ้าของเรื่องราวเอามาก่อนดังนั้นเราไปดูมุมจัดไฟไลติ้งกันไฟดวงใหญ่ที่สูงเราที่อยากให้เห็นก่อนความสว่าง500ลูเมนนะคะของแนนไลท์ทำมุม45องศาจากแบบยิงลงมาเนาะแล้วก็มีสกรีนวางข้างหน้าเพื่อเบาแสงให้มีความนุ่มนวลมาดูฟรีไฟนอลเราจะเห็นว่าหน้าแบบเนี่ยจะมีความซอฟต์มากตัวแบ็คแฮร์ไลท์ตรงนี้นะครับยิงจากด้านนอกเข้ามาเราจะใช้2ดวงนะครับเป็นดวง200กับ150มีเจลสีใส่เข้าไปเพื่อให้ได้โทนวอร์มถ้าดูจากข้างในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟ64อีกดวงนึงที่เติมตัวแฮร์ไลท์นี้ให้มันโกลชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนตรงแบ็คกราวด์โต๊ะกินข้าวตรงนี้เราจะมีไฟที่เป็นสปอตไลท์บวกเจลนะครับแล้วเราก็จะมีตัวซีหยวน V60 ยิงเข้าไปที่แบ็คกราวด์สุดข้างหลังนะครับเป็นเติมสีฟ้าเข้าไปนอกจาก depth of field ของการวางมุมกล้องแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไลติ้งนะครับที่จะทำให้ภาพมีฟอร์กราวด์มีช่วงแบ็คกราวด์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ได้ไฟนอลเป็นประมาณนี้นะครับอ๋อเรื่องนึงนะที่สำคัญนอกจากเรื่องของไลติ้งแล้วก็คือพวกการวางซีนภาพอย่าให้มันมีอะไรมันลกมันเลิกเกะกะในเฟรมภาพนะบางครั้งอันนี้เราจะพลาดเป็นเรื่องง่ายๆเลยหยิบขวดน้ำเปล่าให้หน่อยครับอุปกรณ์ที่มาแนะนำอันใหม่พอดคีย์ TT6 Live Streaming Monitor จอ5นิ้วกว่ามีความละเอียด Full HD นะครับขนาดเล็กเบาสามารถใส่รัดรองรับ10บิตด้วยนะครับราคาไม่แพงมากอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆที่เขามีก็เรียกว่าจัดมาเต็มนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เรคคอร์ดได้ถ้าเราต้องการแค่เอาไว้มอนิเตอร์อย่างเดียวตัวนี้ก็เพียงพอซีนี้จะเป็นซีนที่เราจัดให้อารมณ์เหมือนกลางคืนซึ่งจริงเราถ่ายกันตอนกลางวันเนี่ยแหละก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงสว่างเต็มเฟรมภาพไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องขึงผ้าดำเอาไว้ข้างนอกเพื่อบังแสงตัวคีย์ไลท์เราจะเห็นว่านี้เราใช้เป็นตัวซีหยุนโมลัส G200นะครับยิงผ่าสกิมเพื่อให้แสงมันซอฟแสงสีฟ้าเนี่ยเราจะเอามาจากโคทู X15 ที่เป็นแท่งยาวๆเนี้ยเราดูจากในซีเราจะเห็นว่าโทนเนี่ยก็จะเป็นโทนสีฟ้าให้บรรยากาศของกลางคืนแล้วก็มีตัว V60 อันนี้เราจะเบาขึ้นเพดานเพื่อให้เปิดแอมเบียนของภาพดังนั้นอันนี้คือซีนที่เราเปลี่ยนบรรยากาศจากกลางวันมาเป็นกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตที่เราจำลองเหมือนได้ชีวิตใหม่อาจจะไม่ได้แบบคลีนขนาดนั้นเราก็ต้องการให้ยังมีความเป็นซีนิมาติกอยู่ตัวคีย์ไลท์ใช้ตัว150ใส่พาราโบลิกแทนแสงที่มาจากด้านนอกต้องบอกว่าในห้องเนี่ยแอมเบียนมันค่อนข้างจะมืดอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วการที่เราใช้ไฟไม่ได้ดวงใหญ่มากมันก็ครีเอทเป็นคีย์ไลท์ให้เราได้เพราะว่าเราใช้ตัวสปอตไลท์ด้วยนะครับยิงมาให้เกิดเงาข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแสงที่ค่อนข้างจะแรงมีตัวทูบเป็นเหมือนฟิลไลท์เปิดแอมเบียนด้านข้างของแบบด้วยตรงฉากหน้าฟอร์เก้าแล้วเราก็จะมีไฟตัวซีมอลเนี่ยเปิดเป็นวอร์มนะครับแล้วก็ยิงเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องไลติ้งเรื่องไลท์เรื่องฟอปเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในบ้านเองก็ตามหรือว่าบรรยากาศในโรงพยาบาลในการครีเอทซีนต่างๆเหล่านี้นะครับ
จริงๆแล้วต้องบอกว่าการจับแสง outdoor มันเป็นอะไรที่มันต้องใช้กำลังไฟที่ค่อนข้างแรงมากเพราะมันต้องสู้กับแสงข้างนอกอย่างในฉากตัวอย่างเรามีการใช้ผ้าดำในการบังแสงเพื่อให้เกิดคอนทราสต์มีตัว500ใส่เจลสีส้มตัว200ที่อยู่ยิงเป็นแฮร์ไลท์ยิงข้างหลังให้มันเหมือนเป็นแสงดวงอาทิตย์ตัวคีย์ไลท์เป็น150 2ดวงผ่านสกิมเข้ามาที่ตัวแบบบางคนก็มีคำถามว่าทำไมเราใช้150 2ดวงต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ถูกฟิกหรอกว่าเราจะใช้500หรืออะไรอยู่ที่กำลังมันพอแค่ไหนกองเราอาจจะมี500แค่ดวงนึงเราอาจจะเอา200มารวมกันเพื่อให้เกิด create อีกด้านนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการที่เราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของการจัดไลติ้งของงานเทสโมเนียลบางส่วนที่เราเอามาให้ดูนะครับในงานที่มันมีเรื่องของอิโมชันแนลเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นที่จะต้องสร้างมูดของไลติ้งเข้าไปด้วยนะครับสุดท้ายสนใจอุปกรณ์มอนิเตอร์อะไรอย่างนี้สามารถไปหาซื้อได้ที่ Digital STM ที่ Big Camera นะครับทุกสาขาเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์เราดูแลด้วยกันมาตลอดนะครับผมเราไว้เจอกันครับ